ี๋ยวเราไปออกแบบกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มที่ตรงนี้เลยค่ะตรงพื้นนะคะกับเคาน์เตอร์เนี่ยยังสวยอยู่นะคะเพราะพื้นเนี่ยเป็นชิโนโปรตุเกสเราก็เก็บไว้อย่างเดิมค่ะเข้าไปข้างในเลยนะคะก็คือบริเวณของซิงค์เนี่ยมีสนิมขึ้นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะยังไงเราต้องเปลี่ยนซิงค์แน่นอนค่ะครับส่วนด้านซ้ายมือของซิงค์นะคะพี่ตุ้มเป็นที่ว่างค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันเนี้ยง่ายมากเลยเพราะว่าที่โฮมโปรเนี่ยเขามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะสามารถวางได้เลยแล้วก็ทำอาหารได้เลยค่ะอันนี้สะดวกมากนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยนะคะการที่เราจะทำอาหารเนี่ยก็จะมีน้ำมันมีคราบต่างๆใช่ไหมคะคเราขอปูเป็นกระเบื้องสีขาวนะคะไซส์เนี่ยก็คือ10คูณ10เซนติเมตรค่ะแล้วก็เว้นพื้นที่ไว้60เซนติเมตรนะครับช่วงระหว่างที่เคาน์เตอร์เนี่ยห่างจากผนังนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะกรุด้วยกระเบื้องลายไม้นะครับชื่อรุ่นว่าเกรซี่นะครับตัวนี้เนี่ยใช่ครับเป็นลายไม้ที่สวยมากนะครับกลับมาในส่วนทำอาหารนะคะครเราคงมีกลิ่นอาหารเยอะใช่ไหมคะใช่เราขอเลือกเป็นที่ดูดควันนะคะที่มีลักษณะเป็นกระโจมค่ะขนาดประมาณ90เซนค่ะครับตรงนี้นะครับความสูงเนี่ยติดเนี่ยควรจะเป็นตั้งแต่60เซนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมีความสูงมากเนี่ยอาจจะถึง80ถึง90เซนได้นะครับตรงนี้พิจารณาแหล่งลมที่ใช้ดูดด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีติดตู้แขวนกันตู้แขวนที่ออกแบบนี้นะครับเป็นการออกแบบพิเศษนะเกรซเพราะว่าเราจะทำหน้าบานเนี่ยเป็นลักษณะกระจกฝ้าแล้วก็ติดคอแขวนที่มีลูกล้อแขวนอยู่นะครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้เลื่อนไปเลื่อนมาได้ก็เก๋ด้วยนะคะใช่ตัวกระจกฝ้าเองเนี่ยทางด้านมันที่ด้านนอกเนี่ยนะครับเราสามารถโน้ตหรือว่าเขียนอะไรได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรที่ค่อนข้างเข้ากับสไตล์ลอฟต์ได้ดีสูตรอาหารหรือเป็นการแบบว่าเขียนโน้ตให้คุณพ่อคุณแม่หรือตัวเองก็ได้นะคะมาดูผนังทางด้านซ้ายมือนะครับที่เราติดกระเบื้องเกรซี่ไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตู้แขวนรุ่นไดมอนด์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับถัดขึ้นมาจากตู้นะครับจะเป็นที่แขวนจานนะครับตรงนี้เนี่ยสะดวกมากเลยครับคุณผู้ชมเพราะสามารถแขวนจานที่แห้งแล้วได้โดยง่ายนะครับเวลาหยิบใช้งานก็สะดวกมากด้วยนะครับเพราะอยู่ด้านข้างนะครับเราสามารถเลือกที่เราจะใช้เนี่ยหยิบขึ้นมาบนท็อปโต๊ะเนี่ยได้ง่ายทีเดียวครับสำหรับทิปส์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เคยมีตู้เก่านะครับที่เป็นตู้เดิมที่เป็นตู้ไม้เนี่ยนะครับสามารถทำให้กลมกลืนกับการตกแต่งใหม่ได้นะครับโดยใช้กระเบื้องแนวตั้งนะครับขนาด60คูณ60เนี่ยครับลายไม้เกรซี่เนี่ยมันจะทำให้เกิดแนวตั้งและแนวนอนของเคาน์เตอร์นะครับส่วนแบ็กสเปซในส่วนของด้านหลังของเคาน์เตอร์เนี่ยใช้กระเบื้อง10คูณ10ตรงนี้นะครับจะทำให้องค์ประกอบของห้องเนี่ยสวยงามมากขึ้นครับเพราะเหตุนี้นะครับโฮมโปรเรื่องบ้านจึงมาได้ทุกวันครับ